คนบันเทิงถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬากรสภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันด้านนกสินใจเปล่งพาณิชย์นักแสดงคนดังได้ออกมาอัปเดตรูปของแถลงการสำนักพระราชวังพร้อมข้อความขอพระองค์ทรงพระเจริญจากนั้นไม่นานท็อปก็มาคอมเมนต์ว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ท่านทรงกลับฟื้นฟูและมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางดารณีนุชประสุทธิ์ณวินและครอบครัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานองค์พาเรารักพระองค์พาเพื่อนพึ่งพาทั้งนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์มากมายขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นจำนวนมากขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ